คงแอดดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World แอดเสียงแจ๋วมาแล้วกับเพื่อนๆคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวสารของเบมอนค่ะและเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแอดขออนุญาตเริ่มที่เรื่องราวข่าวดีๆเมื่อวันนี้ทาง YG ได้มาประกาศเพิ่มรอบ The First World Tour ของ Baby Monster ในประเทศญี่ปุ่นเป็น4เมืองกันไปเลยค่ะว้าวๆๆๆ นี่ก็แสดงว่า World Tour ของน้องๆนั้นก็จะมีทั้งที่เกาหลีใต้อเมริกาและญี่ปุ่นนั่นเองส่วนประเทศอื่นๆรอติดตามตอนต่อไปอดใจรอกันนิดนึงนะคะและในส่วนของตารางการโปรโมทเพลงของเบมอนนั้นล่าสุดทาง YG ก็ได้อัปเดตกับสำนักข่าวเกาหลีแล้วว่าเบมอนจะโปรโมทเพลง Love in My Heart ต่อในช่วงปลายปีนี้ค่ะโอ้โหกรี๊ดมาก MV ต้องมาแล้วป่ะแล้วค่อยไปขึ้นโชว์ที่ Stage Music Hall กับอินกิกาโยอะไรงี้อ้าวฉันตื่นเต้นซึ่งเมื่อวานนี้เบมอนก็ได้ปิดจบเพอร์ฟอร์มการโปรโมทเพลง Drip ที่อินกิกาโยไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็แน่นอนว่า Stage Present ของเบมอนนั้นก็ Kill the Stage as always ค่ะโดย Stage นี้น้องโรร่ากับน้องบริตาทำผมทรงที่พวกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนด้วยโรร่าทำทรงดังโง่จุกปุ๊กสองข้างโอ้โหหมวยได้ใจน่ารักมากส่วนพี่บริตาก็มัดผมครึ่งหัวดัดเป็นลอนมาม่าคนสวยขาของมัมมี่ก็ต้องขอชื่นชมแฮร์สไตลิสต์จริงๆเลยนะคะที่ครีเอททรงผมไว้เยอะมากเลือกใช้ได้หลายสไตล์จริงๆเปลี่ยนทรงผมให้ลูกสาวฉันแต่ละคนในแต่ละสเตจได้โดดเด่นเหมาะสมเข้ากับบุคลิกของเบมอนทั้ง7คนมากๆทุกครั้งที่เห็นเป็นต้องสวยจับใจน่ารักขึ้นทุกทีทำดีแบบนี้ต้องทำต่อไปนะคะเพราะมันถูกต้องมากค่ะคุณปรี wow. ซึ่ง Ending Fairy Stage นี้เป็นน้องจิกิต้ากับโรราค่ะเจ้าจิกิต้าทำท่าหุ่นยนต์โรบอทมาเลยแถมจบด้วยท่าสวัสดีขอบคุณแบบไทยๆไปอีกสไตล์เจแคนจอมแก่นเขาละส่วนโรราก็มาทำท่าเป็นโลหิตทะลวงกับท่ากลางอนาเขตเรียนแบบมังงะชื่อดังเรื่องจูจูสึไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารนี่ท่าจอมขมังเวทจะเป็นเวอร์ชันที่น่ารักขนาดนี้นะฉันก็จะยอมสละชีวิตให้ทะลวงโลหิตกันไปเลยค่ะแถมการที่โรรามาทำท่ากลางอนาเขตแบบนี้มันก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับแอคเคาท์ดังๆในวงการอนิเมะด้วยนะคะเยี่ยมมากค่ะลูกแม่ได้รันวงการมังงะอนิเมะเพิ่มแล้วหนึ่งส่วน Stage Music Core นั้นก็มีกระแสการพูดถึงเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วค่ะเนื่องจากสาเหตุแรกน้องปริตาได้ไปสร้างตำนานด้วยการเหลือบมองสองหนุ่มแห่งวง NCT Dream ค่ะที่รุ่นพี่เขากำลังยืนคุยออกไมค์กันอยู่ทางด้านหน้าแล้วน้องปริตาก็แบบว่าเหลือบมองคนทางซ้ายทีคนทางขวาทีแล้วก็ยิ้มตาหยีแบบเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวโอ้โหน่ารักมากแล้วอะไรแบบนี้ก็จะต้องเป็นน้องปริตาทุกทีเลยนะต้องได้มุมได้ไปอยู่ตรงนั้นตลอดโอ้ยเป็นเอ็นดูลูกแม่แต่แม่ก็เข้าใจหนูนะคะหนูลูกเป็นแม่แม่ก็มองทำไมจะไม่มองล่ะก็แค่มองเฉยๆเองไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยมองด้วยความตาแป๋วอินโนเซนต์ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยแถมยังยิ้มสดใสให้คนทั้งโลกไปอีกแม่ต้องขอยกให้น้องแร่ได้ตำแหน่งเป็นเบมอนที่แย่งซีนหน้ากล้องได้น่ารักที่สุดในโลกไปเลยค่ะดังนั้นน้องแพรอยากมองก็มองเป็นเลยขนุนลูกมองเผื่อคนไทยทางนี้ด้วยนะคะและสาเหตุที่2ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเจ้าจิกิต้ามังแน่นอยสุดที่รักของพวกเรานั้นเองแคนนี่หนูลูกกระโดดเย่งๆเป็นกระต่ายเลยอ๋อพี่ๆเขาสูงการบางชิกิมิดเลยใช่ไหมคะลูกขย่งก็แล้วเนาะแต่กล้องก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีก็กระโดดมันไปเลยเป็นเอ็นดูขายคำอีกแล้วลูกแม่และแอดขอส่งท้ายคลิปนี้ด้วยความปังของน้องแพรกันค่ะที่มีแม่จริงของน้องแพรเปหนักมากด้วยการซื้อสิทธิ์ในการตั้งชื่อดวงดาวให้กับน้องแพรค่ะโอ้โหแม่จริงรักมากจริงเวอร์มาก
ซึ่งดาวดวงนี้ที่แม่จีซื้อและตั้งชื่อให้เขาก็ได้ตั้งชื่อว่าภริตาชัดเจนกันไปเลยโอ้โหฉันขนลุกแบบขั้นสุดมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะเชิญค่ะเปหนักๆ กันได้เลยเพราะตอนนี้เปรถเปบ้านมันเอาไปแล้วค่ะแม่จีเล่นเปดวงดาวในจักรวาลให้กันไปเลยโอ้โหเอาอะไรมาไม่ปังปังมากปังที่สุดแล้วน้องแพรลูกแม่และแม่จีนคนนี้เขาก็ได้บอกเรื่องราวนี้กับน้องแพรตอนแฟนสายวิดีโอคอลคุยกับน้องด้วยนะคะแล้วพอน้องแพรได้รู้ก็ทำหน้างงตะลึงแล้วก็ตกใจถึงขั้นเอามือปิดปากเลยทีเดียวแล้วน้องแพรก็ทำท่าหัวใจให้น้องคงเซอร์ไพรส์มากแน่แน่แอดก็ขอให้น้องแพรเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่เปล่งประกายแบบไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไปเลยนะคะดวงดาวภริตาของมอนสติสถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้กันก็สนับสนุนช่องของพวกเราได้เลยฟรีๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ขอบคุณมากนะคะที่กดเข้ามาดูอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปมีความคิดเห็นอย่างไรก็เม้นมาแชร์ฟีลกันได้เลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขกันมากๆค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ที่หน้านะรักรักๆไปเลยบายสวัสดีค่ะ I'm about to go off like a weapon Fuel to the top, got a filled up engine In my thoughts, obsession I will not stop, no I'm never second guessing I gotta